จะมาทำสูตรอาหารให้ไก่กันนะคะก็จะมีหยวกกล้วยนี่นี่นะคะนี่ใบกระถิ่นอันนี้ก็ใบยอดหม่นใส่ยาไปนิดนึงนะคะให้ไก่ช่วยย่อยตัวนี้เป็นข้าวสุกที่เรากินเหลือทิ้งไว้นะคะเอามาให้ไก่นะนี่ทำยังไงนะคะทำยังยังจะด้วยจะได้ลดต้นทุนค่าข้าวเปลือกค่าอาหารแฉกต่างๆเนาะก็ใส่เปลี่ยนนะคะใส่เปลี่ยนนะคะเล็กน้อยพอจากนั้นก็ใส่น้ำเข้าให้เข้ากันเดี๋ยวเราจะไปให้ไก่กินกันนะคะนี่นะคะเราก็คลุกเขาให้เข้ากันนะเดี๋ยวจะแบ่งให้เป็ดด้วยนะคะมีเป็ดบาร์บารี่มีเป็ดเล็กกับเป็ดใหญ่เป็ดเล็กมี7ตัวเป็ดใหญ่มี10ตัวไก่มีทั้งหมดไก่พันไข่10นะแล้วก็ไก่ชมตัวนึงเราไปดูสักพักแค่ไก่กินกันไหมนะ